อย่าเพิ่งงงครับเรือดำน้ำจีนที่ไทยจะซื้อนั้นไม่ได้กลายเป็นปุ๋ยครับอาจจะกลายเป็นเรือผิวน้ำแต่อาจจะกลายเป็นปุ๋ยได้ถ้าหากรัฐมนตรีกลาโหมบิ๊กทินบอกว่าแทนที่จะซื้อเรือดำน้ำก็เอาเงินนี้แหละไปบอกกับจีนว่าถ้าแก้สัญญาไม่ได้ก็จ่ายมาเป็นปุ๋ยก็แล้วกันอย่างงนะครับถ้าหากก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินบอกว่าจะไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติปลายเดือนนี้ก็จะนัดเจอนายกเยอรมันเพื่อจะขอให้เขายอมให้เครื่องยนต์เยอรมันไปใส่ในเรือดำน้ำจีนทางจีนก็บอกว่าไม่ต้องเครื่องยนต์จีนอ่ะดีแล้วอุตส่าห์ส่งเรือดำน้ำมาเป็นตัวอย่างตอนที่ซ้อมรบกับกองทัพเรือไทยเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยเห็นไหมว่าเครื่องยนต์เขาดีตกลงเราจะซื้อหรือไม่ซื้อเรือดำน้ำจีนก็ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าพูดมากไม่ได้ต้องปรึกษากองทัพและต้องแถลงนโยบายซะก่อนแถลงนโยบายแล้วจะชัดขึ้นกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ได้อย่างเดียวครับว่าเรือดำน้ำที่จีนจะมาถึงไทยนั้นสงสัยหายระหว่างทางเสียมากกว่าแหละครับ